วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อประเด็นที่หลายๆคนละกันนะครับผมเข้าใจผิดกันอยู่นะครับผมแต่เราก็จะขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องราวที่ทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับผมมีหลายๆคนที่เข้าใจถูกอยู่แล้วก็มีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันที่พวกคุณเข้าใจถูกก็ยังมีคนที่เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแค่บางส่วนอยู่นะครับผมในวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะประเด็นของการกลับมาของวิชั่นกันนะครับว่าเขากลับมาได้ยังไงกันนะครับผมหรือว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันถูกเล่าโดยเป็นเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะเกิด Infinity War ขึ้นเรื่องราวมันเป็นเช่นไรเรามาเคลียร์กันนั่นเองครับหนึ่งเลยนะครับผมประเด็นที่คนเข้าใจผิดอย่างแรกเลยก็คือไทม์ไลน์นั่นเองครับหลายๆคนบอกว่าซีรีส์ Wanda Vision เนี่ยเกิดขึ้นระหว่าง Civil War นะครับผมตอนที่ Wanda อยู่กับ Vision หรือว่าเกิดก่อน Infinity War ช่วงใดสักช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังเห็น Vision อยู่เลยแล้วในซีรีส์ Wanda Vision เองเนี่ยตัวของ Vision เองนะครับผมก็ยังมี Mindstone อยู่ด้วยคำตอบที่แท้จริงของมันนะครับผมก็คือผิดนะครับเรื่องราวไม่ได้เป็นแบบที่ผมเพิ่งพูดขึ้นมาก่อนเลยเรื่องราวในซีรีส์ Wanda Vision นะครับผมเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ Endgame นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมนะครับผมเพราะ1เลยนะครับเราดูได้เลยตามไทม์ไลน์ Official เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นหลัง Endgame นะครับและแม้ว่า Vision จะกลับมาเนี่ยแต่จุดที่เปลี่ยนไปและเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละคร Wanda ก็คือพลังของเธอเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับกับพลังในช่วงแรกเนี่ยใน Infinity War เองก็ตามนะครับผมเธอยังเป็นสายยิงพลังอยู่เลยถูกไหมนะครับใช้พลังเวทมนต์ของเธออย่างยิงมันคลื่นพลังออกไปผลักสิ่งของให้กระเด็นควบคุมสิ่งต่างๆได้แต่พอมาในซีรีส์ Wanda Vision เนี่ยพลังของเธอดูเหมือนว่าจะพัฒนาขึ้นไปนะครับเพราะเรียกได้ว่าหากเราดูซีรีส์กันมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนของทุกอย่างเป็นว่าเล่นเลยอยากจะเสกอะไรออกมาก็เสกได้ไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าพลังของเธอเนี่ยอัปเกรดกลายเป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เลยครับอันนี้คือจุดที่1 นะครับผมแล้วทีนี้อ่ะเราเข้าใจกันแล้วว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจาก Endgame ครับแต่ก็ยังมีคำถามที่หลายคนเข้าใจผิดกันอยู่ดีว่าเออแล้วถ้าวิชั่นมันตายไปแล้วเนี่ยนะครับผมวิชั่นมันกลับมาในหนังได้ยังไงกันครับเราขอบอกไว้เลยนะครับผมว่าอันเนี้ยเรายังตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่บอกไว้เลยว่าวิชั่นที่อยู่ในหนังเนี่ยไม่ใช่วิชั่นคนเดิมกับที่เราได้เห็นกันมาตลอดเรื่องราวทั้ง MCU เลยนะครับผมมันเป็นคนละคนกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคนละคนในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าวิชั่นคนนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นวิชั่นที่เกิดขึ้นจากพลังของวานด้านั่นเองครับหรือถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นจากพลังของวานด้านะครับผมก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยสร้างวิชั่นตัวปลอมขึ้นมาด้วยพลังเวทมนต์หรือพลังวิทยาศาสตร์ต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่าวิชั่นเนี่ยก็ยังดูจะเป็นแอนดรอยที่มีพลังมากๆอยู่ดีครับแต่อาจจะไม่ได้โชว์พลังของไมล์สโตนให้เราได้เห็นตลอดเรื่อง2ตอนที่ผ่านมานะโชว์พลังทะลุผ่านสิ่งของได้อันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในพลังของวิชั่นที่มีอยู่แล้วบินได้แล้วก็โชว์พละกำลังที่แข็งแกร่งได้แต่วิชั่นนั้นจะกลับมาได้ยังไงแล้วมันใช่คนเดิมไหมอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าใช่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าวิชั่นตัวจริงเนี่ยน่าจะตายอยู่อันนี้น่าจะเป็นวิชั่นที่หนึ่งอย่างที่เราบอกวานด้าสร้างขึ้นมาจากความทรงจำของเธอว่าเป็นวิชั่นในแบบที่เธอต้องการนะครับหรือไม่ก็มีคนสร้างมาอย่างที่เราบอกก็เป็นพันธสัญญาปีศาจเวทมนต์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่วิชั่นที่ถูกธานอสดึงอัญมณีอยู่ในหัวเอาไปแน่นอนโอเคนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเข้าใจผิดสั้นๆกันละกันที่เรานำมาอัปเดตกันนะครับผมเกี่ยวกับซีรีส์ Wanda Vision ที่ลงฉายอยู่ในตอนนี้และวันนี้นะครับผมตอนใหม่ก็จะออกแล้วแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตอนใหม่ให้กับทุกคนดูกันนะครับว่า Vision ในเอพิโซดที่3เนี่ยนะครับผมจะมีเรื่องราวเป็นเช่นไรจะมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่ากลับมาอยู่ในแบบโซนอารมณ์ของ MCU มาหรือยังนะครับเพราะว่าอย่าง2ตอนแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นซิทคอมทั้งหมดเลยนะมีใส่ความแปลกๆเนี่ยมาเป็นเหมือนกลิ่นอายเข้ามาซะมากกว่าแต่ยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่สำคัญหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายนะครับผมเรื่องราวของ Wanda Vision รอเดี๋ยวทุกอย่างมันคลี่คลายออกมาเนี่ยแล้วเราจะทำคลิปให้ดูกันอีกทีในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าและก่อนจะจากกันเนี่ยเราขอฝากช่องใหม่ของเราไว้ด้วยนะครับอย่างช่อง History World นะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สงครามประวัติศาสตร์อาณาจักรประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์บุคคลสำคัญในอดีตต่างๆเราเอามาเล่าอย่างเมามันเหมือนที่เราเล่าคอมิกกันแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการ